เหมือนจะเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามนิดนึงนะคะอันนี้มะละกอกล้วยส้มนะคะมาเยี่ยมนาฬิกาชุดกล้วยค่ะวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากับเธอในเบรกถัดไปนะคะเบรกนี้นะคะเราไปฟังสาระดีๆจากคุณกายแพรินกันก่อนค่ะได้ค่ะพบกับผมกายแพรินได้ในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่ผิวพรรณไม่ผ่องใสจับดูมือสักสากผิวสักสากหน้ามองคล้ำมีจุดด่างดำบนใบหน้าแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษาและป้องกันได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอยจำกัดซึ่งนำผลิตภัณฑ์ B1 มาจำหน่ายสำหรับภายในผู้หญิงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคุณสมศักดิ์จะให้ข้อมูลเด็ดๆอย่างไรกับคุณผู้หญิงทุกท่านครับเห็นบอกว่าผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะผิวพรรณบางคนหน้าตาดีมากครับโครงหน้าโอ้สวยมากเลยครับผมแต่ผิวหยาบกร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคือสาเหตุหลักๆเลยครับท่านผู้ชมครับนอกจากสาเหตุที่ท่านรู้แล้วก็คือเรื่องวัยนะครับเรื่องวัยที่มากขึ้นเรื่องพันธุกรรมของท่านคือบางคนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะผิวสีค้ำลูกออกมาจะให้เนียนเลยไปไม่ได้แน่นะครับผมนอกจากนี้แล้วสาเหตุอื่นเนี่ยก็คือ1ท่านอาจจะถูกแสงแดดมากเกินไปเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยมันจะมีรังสี UV ซึ่งตัวนี้อันตรายนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยผิวหนังเขาเรียกหยาบกร้านนะครับดูริ้วรอยได้ง่ายประการต่อไปคือเรื่องความเครียดความเครียดก็เป็นบ่อเกิดของหลายโรคพอท่านเครียดผิวหน้าท่านก็จะย่นจะเหี่ยวเกิดริ้วรอยจะค้ำจะคันนอนก็ไม่ค่อยหลับครับอีกประการที่สำคัญก็คืออย่างที่คุณกายไพรินพูดคือนอนน้อยพอนอนน้อยปุ๊บเนี่ยท่านก็ดูริ้วรอยเกิดบนได้ง่ายหน้าสุดโทรมใช่ครับและที่สำคัญคือเซลล์ผิวเราเนี่ยมันสามารถที่จะปรับสภาพของตัวเองได้ดีเมื่อเวลาเรานอนหลับสนิทถ้าเรานอนหลับไม่สนิทเนี่ยผิวพรรณของเราจะดูไม่ดีตามไปด้วยนะครับประการอีกประการนึงคือเรื่องภายในก็คือผู้หญิงเนี่ยจะขาดสมดุลของฮอร์โมนทางเพศหญิงซึ่งอันนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องภายในเกี่ยวกับเรื่องมดลูกทั้งหมดไม่มีอารมณ์เพศหรือไงไม่ใช่ครับก็คือหมายความว่าฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนรวมๆกันฮอร์โมนเอสโตรเจนคือถ้าเกิดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งผลิตโดยรังไข่ของมดลูกเนี่ยมันไม่สมดุลขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนต่างๆของมันเนี่ยทั้งภายในภายนอกก็จะเพี้ยนไปหมดเลยจะดูไม่ดีเลยครับจะดูไม่ดีตามไปด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วนะฮะสำหรับท่านที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูบบุหรี่พวกนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดของแก่กว่าวัยนะครับจะสังเกตได้ง่ายเลยในซองบุหรี่ถ้าจะเห็นเลยครับจะมีรูปโชว์เลยว่าคนสูบบุหรี่หน้าตาจะเหี่ยวย่นจะเป็นอย่างนี้เป็นโรคมะเร็งครับผมแล้วอีกประการที่สำคัญอีกประการนึงคือถ้าสุภาพสตรีที่ชอบแต่งเครื่องสำอางมากๆถ้าท่านทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดรอยอุดตันสะสมไปใช่ครับผมมันจะเป็นบ่อเกิดของสิวตัวนี้ก็สำคัญอีกตัวนึงนะครับผมแต่บางคนผมเห็นฝ้าแบบไม่ได้ฝ้าเกิดจากธรรมชาตินะครับผมแต่อยู่ดีๆแบบเขาเรียกไปตากแดดตากลมบ่อยๆกับหน้าเริ่มดำหมองคล้ำเนี่ยเอาเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะตัวนี้เลยก็คือว่าเซลล์นะฮะเซลล์ผิวนี่แหละครับผมคือมันหมดสภาพพอหมดสภาพเนี่ยแล้วมันไม่หลุดร่วงพอไม่หลุดร่วงปุ๊บเซลล์ผิวที่หมดสภาพเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของจุดจุดเขาเรียกว่าจุดด่างดำฝ้ากระรอยเหี่ยวย่นพวกนี้คือเซลล์ผิวที่หมดสภาพโดนแดดจนเกรียมเนี่ยแล้วมันไม่หลุดร่วงออกก็จะเห็นเป็นรอยด่างเป็นรอยดำเป็นรอยเหี่ยวย่นครับผมสมมุติว่าคนที่เป็นแบบนี้แหละคือผิวหยาบกร้านมองค้ำฝ้ามันมีวิธีแก้ไขไหมใช่ครับผมคือ B1 เนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมที่สำคัญอยู่3ส่วนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องผิวโดยเฉพาะก็คือเรื่องเปลือกสนเปลือกสนคุณสมบัติของมันนะคือขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดร่วงได้เร็วขึ้นก็คือสารสกัดจากเปลือกสนใช่ครับจะมีส่วนผสมเนี่ยทำให้ผิวที่หมดสภาพนะครับหลุดร่วงได้เร็วขึ้นซึ่งผิวที่ผมได้กล่าวไว้ว่าพวกนี้เป็นบ่อเกิดของฝ้าจุดด่างดำกระบนใบหน้านะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของเบต้ากูแคนฮะตัวนี้จะรักษาเขาเรียกว่าได้รักษาเขาเรียกว่าต้านการเสื่อมของเซลล์ผิวนะครับผมทำให้ผิวเนี่ยเสื่อมช้าลงนะนอกจากนี้แล้วในส่วนของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเรียกว่าจะรักษาสมดุลของน้ำหล่อเลี้ยงใต้ผิวทำให้ผิวพรรณเราดูชุ่มชื่นอยู่เสมอเป่งปลั่งดูเสมอใช่สำหรับในส่วนของแอลกูต้าไทโอเนี่ยอย่างที่ทราบครับว่ามันจะช่วยยับยั้งเม็ดสีที่มันสีเข้มเพราะฉะนั้นท่านที่ใบหน้าหมองคล้ำหรือดำนะเพราะว่าเม็ดสีเข้มเนี่ยมันทำงานเร็วเบต้าไม่ใช่แอลกูต้าไทโอครับแอลกูต้า
ไทโอนจะไปช่วยยับยั้งเม็ดสีที่มันสีเข้มเนี่ยค่อยๆปรับสภาพใช่ครับไม่ใช่เปลี่ยนทันทีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะอย่างนั้นมันต้องฉีดซึ่งเป็นอันตรายมากอันตรายมากใช่ครับอย่างที่เราได้พูดไปแล้วนะครับครับผมครับนี่คือข้อมูลดีๆสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าท่านจะเปลี่ยนชีวิตท่านในรูปแบบไหนให้ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กนะครับเธอมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยช่วงนี้พักคู่เดียวครับผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาเจอภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347กับผู้สูบเบรกที่2นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตละครของกล้วยกันดีกว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กำลังถ่ายทำค่ะทรายสีเพลิงเป็นละครเก่ามาทำใหม่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเนาะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั่นเองเล่นเป็นแจ๋วค่ะอ๋อเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเล่นเป็นแจ๋วค่ะแบบว่าประกบติดเจ้านายแบบว่าต้อนติดผู้ชาย5คุณชายกันเลยทีเดียวนะคะหนูเมาหมดเลยค่ะอันนี้นางคุ้มมากจริงนะคะเมาทีเดียว5เรื่องเออดโอ๊ยตายแล้วตรงนี้นี่นางออกทุกเรื่องเลยใช่ทำไมไม่มีแบบนี้ส่งมาให้ดิฉันบ้างเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีมาแล้วจริงเหรอเอามาปุ๊บตายเลยเลิศดูอยู่ดูอยู่ทุกคนบอกว่าอุ้ยละครพี่เมย์มาแล้วแล้วบอกว่าอยากกระพริบตานะแล้วก็ไม่บอกว่าทำไมจ้าหายไปเลยถูกเราเป็นรุ่นแม่อย่างนี้เลยนะเอามาปุ๊บตายเลยทุกคนว่าออกมาแค่นี้เหรอถูกนี่เอามาเป็นน้ำจิ้มอุ้มลูกนะจ๊ะอุ้มลูกด้วยเป็นภาระไม่ฉันลูกแฝดแบบเป็นภาระใหญ่หลวงจริงๆนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ที่น่าจะได้ดูก่อนนะคะเรื่องนางร้ายซัมเมอร์ซึ่งติดกล้องแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะก็กำลังถ่ายทำเรื่องในสวนขวัญนะคะและเรื่องใหม่เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องกวนคันทองโอ้ยแบ่งมาบ้างได้ไหมไม่ได้พอนางออกไป5เรื่องแล้วพอโอเคนางออกไป5เรื่องแล้วพอนะคะวันนี้เราก็เลยแบบนะก็เชิญชวนนะคะก็เพื่อนๆของเรานี่แหละพยายามแบบว่ามาใครว่างเว้นงี้หรือว่าใครแบบอยากเมาในเรื่องสุขภาพนะคะก็จะชวนกันมาแชร์กันนะคะวันนี้น้องกล้วยมาเราก็เลยจัดเลยค่ะคือ7วิธีธรรมชาติง่ายๆเลยค่ะที่ทำให้หน้าเราอ่ะกระชับสวยกระชับแบบไม่ต้องพึ่งเข็มด้วยค่ะคุณพี่เพราะว่านักแสดงต้องใช้หนังหน้าเป็นอาวุธหน้าต้องกระชับอยู่เสมอหนังหน้าเลยเหรอคะถูกบอกว่าเป็นผิวพรรณบนใบหน้าใช่ไหมคะหนังหน้าเลยนะน่าต้องเอาหนังหน้าเชิดเฉือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแพ้พระเอกอุ๊ยไม่แข่งกับนางเอกนะเดี๋ยวแพ้พระเอกแพ้พระเอกพระเอกหน้าเป๊ะกว่าจริงจริงวันนี้ก็มาบอกกันว่าทำยังไงให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยกระชับนะคะก็แรกเลยนะคะให้เริ่มที่การทานก่อนเลยอาหารการกินดีกว่าค่ะก็ให้ทุกคนนะคะเน้นทานพวกที่อยู่ในกลุ่มวิตามินเอมีอะไรกันบ้างกลุ่มอื่นถามว่าได้ไหมได้แต่อาจจะในเรื่องของอื่นๆแต่อันนี้คือเน้นผิวพรรณเลยอยากให้กระชับติดตึงอยู่ตลอดเวลาหน้ากระชับเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าทำไมเราต้องเลือกวิตามินเอเพราะว่าวิตามินเอนะคะต่อต้านการเกิดสิวและริ้วรอยเป็นหลักเลยนะคะพวกเบต้าแคโรทีนจากผักและผลไม้กลุ่มอะไรบ้างที่อยู่ในพวกนี้ที่เราควรจะจำนะคะงั้นเป็นผักก่อนละกันพี่เมย์มีอะไรบ้างคะผักนะคะก็คือว่าผักกาดหอมคะน้าผักขมด้วยค่ะก็คือหมายความว่าพวกตระกูลสีเขียวอะทั้งหมดก็จะคือมีส่วนช่วยในเรื่องของความกระชับบนใบหน้าหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้นะคะมะเขือเทศนะคะแครอทนะคะมันเทศฟักทองและแคนตาลูปแคนตาลูปอันนี้นะคะเน้นจ้ะ
คือใครที่อยากมีผิวหน้าที่กระชับก็จะควรจะจำไว้ใช่แล้วก็เน้นเป็นพืชผักผลไม้แต่บางคนก็อาจจะบางคนอาจจะชอบทานผักและผลไม้นะแต่อาจจะไม่ได้ทานสิ่งที่เราบอกไปเลยอาจจะไปถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่อาจจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะมีกากใยอยู่ด้วยนะคะก็อาจเน้นคนละส่วนกันไปนะคะอันต่อไปค่ะกล้วยอันต่อไปเลยที่เป็นสารสำคัญเลยนั่นก็คือสารคลอโรฟิลล์นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพืชผักใบเขียวค่ะแล้วก็สารสกัดคลอโรฟิลล์นอกจากว่าจะมีส่วนช่วยกระชับแล้วเนี่ยยังจะลดริ้วรอยลดการเกิดปัญหาของสิวนะคะลดจุดด่างดำด้วยอันนี้ดีมากๆแล้วก็คือพออยู่ในผักเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะได้ไฟเบอร์ด้วยอย่างนี้ดีเลยคลอโรฟิลล์เนี่ยชื่อนี้ทุกคนอาจจะเคยอาจจะคุ้นคุ้นนะคุ้นมาหลายปีแล้วแหละก็จะเป็นแบบเป็นเดี๋ยวนี้สกัดมาเป็นผงแล้วก็ผสมกับน้ำดื่มได้เลยช่วงหนึ่งก็จะมีแบบในกองถ่ายละครเขาก็จะแบบฮิตมากผสมน้ำแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีถือแล้วอะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้น้ำแรกก็หรูแล้วจบเดี๋ยวนี้น้ำแรกก็หรูแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้เดี๋ยวนี้เริ่มมีชาเริ่มมีอะไรเงี้ยเนาะนักแสดงนี่คือเป็นตัวพ่อตัวแม่ของการดูแลตัวเองมากใช่แต่ต้องดูแลตัวเองไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ละคนก็จะมีสูตรของตัวเองด้วยบางวันก็จะมีคอลลาเจนบ้างวันนี้มีคลอโรฟิลวันต่อไปมีวิตามิน B บำรุงสมองเขาบอกว่าพอสมองปลอดโปร่งปุ๊บงานมันก็จะดีผิวพรรณอะไรก็จะดีไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งก็เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตพวกน้ำผักน้ำผลไม้ที่คือแต่ละวันน่ะเราจะไม่เคี้ยวเลยคือทานแต่ของน้ำอย่างเดียวเลย3วันเป็นคอสนะคะ3วัน5วันหรือ7วันซึ่งทานอยู่ที่บ้านได้แล้วเราต้องไปเอาคอสอันนี้เป็นสูตรเนี้ยเอามาเพื่อทำเองหรือบางที่จะจัดส่งน้ำมาให้เราเพื่อคอสบำรุงผิวอะไรคะแล้วก็ลดน้ำหนักอุ้ยดีจังอันนี้คือความรู้ใหม่แล้วบางที่ค่ะก็จัดคอร์สไปที่ไปดีท็อกซ์เหมือนดีท็อกซ์แต่บางคนอย่างนักแสดงไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำเองที่บ้านก็เอาน้ำมามีเธอหันมาสิเอาน้ำมาปุ๊บน้ำอะไรแล้วชวนกินข้าวด้วยนะคือแบบทำไมไม่กินข้าวอ่ะทุกคนนั่งพร้อมหน้าหมดเลยยกเว้นพี่คนหนึ่งแล้วก็ถามว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ทานข้าวหรอค่ะไม่ได้แม่เข้าคอร์สอยู่ไม่ก็อะไรเขาก็แบบหิ้วเป็นกระติกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเหรอก็เข้าใจว่าเป็นน้ำเปล่านะคะสรุปไม่ใช่วันนี้เขาห้ามเคี้ยวคือเขาอยู่ในช่วงคอร์สอยู่7วันคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคือเป็นการรวมของนักแสดงหลายคนเขาก็แบบเห็นแล้วหิวแบบกระทานข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาต้องไปอยู่ห่างๆเพราะเดี๋ยวเขาก็จะหิวตามใช่คือน้ำผักและผลไม้นี่คือเรื่องผิวเหมือนกันเพราะนั้นสำคัญนะคะที่เราจะทำให้ผิวเรากระชับแล้วมันดูสดใสแล้วดูดีมันใช่แบบคือเขาบอกว่าเขาทรมานมากเลยนะกว่าที่จะผ่านกว่าจะสวยกว่าจะเฮลตี้เนาะก็ต้องอดทนนิดนึงอดทนกันไปนะคะหรือว่ายังมีอีกนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะช่วยนะคะลดริ้วรอยรอบดวงตาค่ะอันนี้ก็หลายคนอาจจะมีครีมแพงๆที่ได้ลองกันมาแต่มะพร้าวนี่คือของคนไทยสารสกัดจากธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคือนอกจากว่าในที่นี้ก็คือเราพูดถึงรอบดวงตานะคะก็เอามาทาใช้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเอามาทาที่ใต้ตาแต่บางคนหรือหลายที่แหละก็จะมีโลชั่นที่หมักผมหลายอย่างเลยทาตัวสรรพคุณดีมากเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ผิวรอบดวงตาของคุณตรงใบหน้าของคุณเนี่ยกระชับได้ค่ะต่อไปก็เขาเรียกว่ากินไขมันดีให้เพียงพออันนี้คือไขมันดีเนี่ยก็จะอยู่ในประเภทที่หนูชอบกินเลยก็คือปลาดิบปลาแซลมอนเป็นไขมันดีคือส่วนใหญ่คนอาจจะงงว่าเฮ้ยฉันลดน้ำหนักฉันอยากผิวสวยฉันควรต้องงดไขมันไม่จริงค่ะเราควรจะมีไขมันดีด้วยเพื่อปรับบาลานซ์ในร่างกายเพื่อให้เราแบบเฮลตี้อยู่ตลอดเวลาคนเราจะผอมแล้วแบบกล่องกองแกงเป็นโรคไม่ใช่นะคะต้องแบบว่าสวยมาจากข้างในค่ะต้องแบบว่าผิวพรรณดีเป็นปังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะไขมันดีมันก็อยู่ในตระกูลปลาใช่ไหมคะคือต้องเป็นปลาแซลมอนบางคนก็อาจจะเอาไปอื่นปลาเค็มอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ไขมันดีเปล่า